สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็มาอัปเดตลูกไม้สีใหม่นะครับลูกไม้ใหม่ก็คือลูกไม้ที่เพาะจากเมล็ดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ดอกเขาก็เริ่มโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วนะครับก็คือต้นนี้นะครับนะครับชมกันนะครับนะครับครับสังเกตผิวเขาก็จะมีจุดลายสีดำๆนะครับแล้วก็ตรงปลายนี้เนื้อน่าจะลุงยาว่าน่าจะได้เขาเรียกอะไรเขาเรียกสีจากด้านในส่งออกมานะครับตรงปลายก็เลยออกสีดำๆนะครับดอกนี้นะครับลุงยาจะไม่แง้มนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเขาจะเป็นสีอะไรนะครับแต่ว่าลุงยาว่าน่าจะสวยมากเลยนะครับเพราะใต้ใบเขาเป็นสีอะไรดีนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลใต้ใบสีน้ำตาลนะครับหรือสีแดงนั่นเองนะครับก็สำหรับลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีวันนี้ก็ไส้เกสรสีแดงนะครับไส้เกสรสีแดงนะครับก็ดอกบานวันแรกนะครับดอกนี้แล้วก็ดอกบานวันที่3นะครับก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูลุงยาเดี๋ยวรอเก็บฝักให้หมดเดี๋ยวก็จะล้างรากดูนะครับว่าใบเล็กๆนี้จะเป็นต้นที่2หรือเปล่านะครับก็นะครับสำหรับลูกไม้เดี๋ยวเราไปดูลูกไม้กันนะครับท่านผู้ชมนะครับยังมีอีกต้นนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับต้นนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีลุงยาชอบมากเลยนะครับต้นนี้ก็คือเหมือนดอกมะลินะครับนะครับลูกไม้สวยมากนะครับสวยมากดอกบานวันที่3นะครับดอกนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเมล็ดของลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีกันนะครับว่าเขาขนาดไหนแล้วก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นเริ่มโตแล้วนะครับก็นะครับก็เริ่มทยอยโตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ